สวัสดีครับพบกับ Phenomena Live นะครับวันนี้วันที่11กรกฎาคมนะครับพฤหัส 1:00 นตรงนะครับผมแบงค์มิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะครับแล้วก็คุณอั้นวิธาน Bottom Liner นะครับเป็นกูรูรับเชิญของเราวันนี้นะครับคุณอั้นครับช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกเป็นไงบ้างคุณอั้นตลาดตลาดนะครับในชีวิตตลาดสิตลาดก็จริงก็ช่วงนี้ตลาดจะค่อนข้างสับสนนะนะครับโดยเฉพาะพวกที่ไปเก็งกับตัวการลดดอกเบี้ยของเฟดก็เพิ่งจะเหมือนกับว่ามีย้ำๆว่าจะออกทางไหนก็คือเมื่อคืนนี้เองตอนที่เจอโรมโพเวลเขาให้สัมภาษณ์กันมานะซึ่งอันนี้อยู่ในหัวอยู่ในจั่วหัวของอัพดิวไดเจสคราวนี้เนี่ยนอกจากนี้ไหนๆคุณอั้นมาแล้วก็อยากให้ดิกดาวเข้าไปในเชิงลึกหน่อยว่าเศรษฐกิจอเมริกามันแย่ถึงขั้นต้องลดดอกเบี้ยรัวๆไหมเพราะตอนนี้สิ่งที่ภาพที่ทุกคนเห็นก็คือว่าพอลองย้อนไปดูตอนปี2000หรือปี2008พี่อั้นเวลาพอเฟดลดดอกเบี้ยแรงๆเงี้ยมันตามมาด้วยคือมันกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้จริงและตลาดหุ้นมันพังมาตลอดคนก็จะกังวลเรื่องนี้ในความเห็นของพี่อั้นมองยังไงบ้างแล้วมันควรจะมีอินดิเคเตอร์ตัวไหนมองบ้างอันนี้เดี๋ยวมาเจาะกันในรายละเอียดในประเด็นนะเดี๋ยวให้แบบว่าทิ้งไว้ให้เลยครึ่งชั่วโมงตอนท้ายหรือ3ชั่วโมงเลยก็ได้แต่ว่าไลฟ์คนเดียวนะถ้า3ชั่วโมงถามคนถ่ายด้วยนะครับผมก็ไปที่เซสชั่นแรกของเรานะครับก็คือ Hot New Digest นะฮะข่าวแรกครับก็ยังไงก็หนีไม่พ้นนะก็เรื่องนี้ข่าวใหญ่เลยครับผมเจอโรมพาวเวลนะครับแถลงคองเกรสส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยมันมีมุมไหนลดดอกเบี้ยยังไงบ้างคุณนั่นเรื่องลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับก็มีเขาพูดตรงๆเลยไหมบอกเขาจะลดไม่พูดอย่างนั้นไหมยังไม่ยังไม่พูดยังไม่พูดฮะครับแต่ตลาดเนี่ยเขาเรียกว่าไปคาดการเอาจากคำพูดอีกทีนึงตอนที่มีคนถามว่าตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาเนี่ยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจมองว่ามันกลับมาดีแล้วหรือเปล่าเขาตอบว่ายังพอพูดแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าคือไปถามชี้นำเนี่ยถามว่ามันเป็นคำถามชี้นำนะใช่เพราะถ้าเขาตอบว่าดีปุ๊บตลาดก็จะคิดว่าจะไม่ทำอะไรแล้วเป็นการแสดงว่าลมปากของประธานเฟดเนี่ย มีนัยยะมากมีนัยยะมากคือนั้นถ้าเขารู้แน่ๆว่าเขาจะตอบอะไรเขาก็สามารถไปซื้อหุ้นไว้ก่อนได้ทุยไม่ควรก็ไม่ควรหรือเปล่าเป็นผู้กำหนดนโยบายนะฮะก็เขาบอกว่าถ้าหากเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามคาดนะก็จะถือว่าเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ10ปีนะฮะเพราะว่าก็คือตั้งแต่วิกฤตซับไพรม์นั่นแหละตอนปี2008ก็ทั้งที่ผ่านมาก็คือพยายามขึ้นดอกเบี้ยมาตลอดซึ่งขึ้นจาก 0% มาตอนนี้ 2.25 ขึ้นมากี่ครั้งวะ9ครั้งวะโอ้นับไม่ถูกพี่ผมไม่เก่งเลขประมาณเฮ้ย ไม่เก่งเลขแล้วอยู่ตลาดแหมถ่อมตัวเกินไปแล้วนะฮะก็คือครั้งนี้เนี่ยจะประชุมกันอีกทีคือวันที่31กรกฎาคมตลาดคาดว่าน่าจะลดประมาณ 0.25 โดยมีโอกาสก็คือให้โอกาสถึงประมาณ 95% ทีเดียวนะฮะ 93% ที่จะลด 0.25 และ 7% ที่จะลดถึง 0.5 นิดนึง 0.5 คือลดแบบว่าทีเดียวตุ้มเลยอย่างเงี้ยในมุมของคุณอานคิดว่าเป็นไปได้ไหมเกินไว้ก่อนคือถ้าถามว่าเขาเคยทำหรือเปล่านะฮะแบบนี้เนี่ยเคยทำก็ต้องระดับวิกฤตก็คือมันจะรีเซชชันอยู่แล้วแล้วก็ลดเลยคือลดปุ๊บก็สักพักหนึ่งเลขก็ออกมาเลยว่ารีเซชชันตอนนั้นเราก็ทิ้งไว้คำถามที่น่าสนใจคือแล้วความเสี่ยงที่เกิดรีเซชชันมันมีจริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข่าวต่อไปครับคุณนั่นครับก็ข่าวที่สองนะฮะอันนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่ครับก็คือเฟซบุ๊กเนี่ยประกาศว่าจะมีการใช้เงินลิบล่านะครับมันอ่านว่าลิบล่าหรือไลบ้านั่นสิหรือว่าลิบล่าไม่น่าน่าจะลิบล่านะคล้ายๆซิบล่าหรือเปล่าดูจากลายเขาเป็นลายใช่ใช่ใช่นั่นน่ะสิฮะยังไงต่อฮะก็เรื่องนี้เองเนี่ยพอมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยก็ประกาศออกมาก็โดนทางสภาเนี่ยขัดขวางไปทีนึงแล้วแล้วมารอบนี้เองเนี่ยก็พาวเวลใช้ก็ประกาศอีกใช้ในการไอ้นี่แหละแถลงต่อสภาคองเกรสครั้งนี้ในการอันนี้คือมีสื่อไปจงใจถามหรือเปล่าอีกทีนึงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ดูก็คือรู้ไหมหรือว่าเขาแบบอยู่ในสเตทเมนต์ที่พูดถึงเรื่องนี้เลยหรือยังไงอันนี้จำไม่ได้ไม่รู้ใช่ไหมจำไม่ได้ผมว่าสื่อน่าจะชี้นำว่าผมเดานะค่อนข้างชี้นำมากยังไงครับทำไมเหตุผลของการขัดขวางเขาคืออะไรครับก็คือจริงๆแล้วหลักๆเลยเนี่ยฮะอ่านใจพวกเรกูเลเตอร์เลยส่วนใหญ่ก็จะกลัวเรื่องฟอกเงินครับก็มองว่ามันการที่มีสกุลเงินลิบราเนี่ยคือลิบราเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้มองว่าเป็นพวกทรัพย์สินหรือแอสเซทสำหรับเก็งกำไรเหมือนคริปโตทั่วไปเป็นเขาเป็นสเตเบิลคอยน์ใช่ราคาคือว่าไม่เบี่ยงมาก
ครับก็เหมือนเปรี้ยวมากเลยจะทำเงินสกุลใหม่ขึ้นมาแข่งกับเงินสกุลเดิมก็แต่เรื่องนี้เนี่ยผมว่าอย่ายังไม่ต้องสนใจในดีเทลมากเพราะว่าโดนขัดเยอะเหลือเกินโดนขัดเยอะเลยไม่รู้ว่าจะออกมาได้จริงหรือเปล่านี่ขนาด Facebook ประกาศตั้งแต่แรกเลยนะว่าพอออกมาปุ๊บจะลดตัวลงมาเหลือเป็นเพียงสมาชิกและมีสิทธิ์เท่ากับสมาชิกท่านอื่นๆก็มุมหนึ่งก็เพราะว่า Facebook ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องปัญหาเรื่อง privacy ใช่ไหมเรื่องการข้อมูลส่วนตัวนั้นพอ Facebook มาเป็นตัวตั้งตัวตีของการเกิด Digital Currency ในสกุล Libra เนี่ยมันก็เลยแบบว่าคือถ้าไม่มีเรื่องนี้ผมคิดว่าคนอื่นก็ห้ามอยู่ดีถ้าไม่เรื่องข้อมูลส่วนตัวนะเพราะในมุมหนึ่งก็คือผมมองว่าถ้า Libra มันเกิดขึ้นจริงอย่างที่ผมเคยบอกนักลงทุนไปบอกว่าสมมตินะพนักงานในฟีโนเมนาทุกคนครับต่อไปนี้เราไม่รับเงินเดือนกันเป็นสกุลเงินบาทแล้วเป็นสกุลลิบ้าแทนถ้าผมประกาศวันนี้คงลาออกกันทั้งหมดเพราะลิบ้ามันไม่เกิดกันแล้วไม่รู้แต่สมมติว่าประกาศณวันที่มันแบบว่าใช้กันทั่วโลกแล้วก็คือแล้วแบบว่าพนักงานอาจจะสนใจถามว่าเพราะอะไรมันไม่ต้องโดนภาษีใช่ไหมมันไม่ต้องโดนภาษีมันหลบไปได้เลยเพราะนั้นคราวนี้ถ้าไม่โดนภาษีสมมติสัมภาระอยากมาเก็บภาษีแสดงว่ากับสัมภาระต้องเข้ามาอยู่ในระบบลิบ้าด้วยมันแปลว่าทำให้ลิบ้ามีความเชื่อถือขึ้นมาทันทีเพราะนั้นมันเหมือนกับว่ามันยังไงอ่ะมันโดนกระแสคือไม่ต้องโดนเรื่อง privacy นะที่แบบว่ามันมีข้อมูลลีกหรือเปล่าแค่เรื่องนี้ก็มันก็ค่อนข้างชัดว่าธนาคารกลางทั่วโลกไม่น่าจะอยากให้ลิบ้ามันเกิดได้นะครับเพราะนั้นก็อย่างที่พี่อันบอกไปคือดูกันยาวๆ แต่นี้ก็ชาร์จเจอร์โลมโพเวลก็พูดมาก็บอกว่าเนี่ยลิบ้าเนี่ยคือต้องกระบวนการรับมือความกังวลเรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันแบบว่ามันควรจะเกิดขึ้นไหมต้องดำเนินไปด้วยความอดทนระมัดระวังและไม่ใช่เร่งรีบในการออกกฎหมายก็คือถ้าไม่มีกฎหมายก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่รีบรอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นวิธีนึงนะฮะก็รอดูกันไปครับแต่ว่าผมเชื่อว่าลิบ้าถ้าเกิดได้จริงนะผมคิดว่ามันจะนำไปสู่ดิจิทัลเคอเรนซีจริงๆได้ท่านมองว่าไงซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมชอบนะครับแล้วผมชอบด้วยที่มีคนมาขัดเยอะมันเหมือนทำให้ทาง Facebook เนี่ยหรือทีมงานที่ทำเรื่อง Libra เนี่ยต้องศึกษามันให้ดีก่อนจริงๆนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องผลกระทบอย่างเช่นที่พี่แบงค์เล่าไปมันมีเรื่องเทคโนโลยีอีกยิ่งบอกว่ายิ่งต้นทุนต่ำเนี่ยถ้าพวกภาษาเนิร์ดๆหน่อยของจิ๊กๆแล้วกันพวกเทคเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันแฮกง่ายนะมันไปขัดขวางทรานแซคชันได้ง่ายเพราะต้นทุนมันใช้เงินนิดเดียวนะครับการใช้เงินหลักล้าน10ล้านเพื่อหยุดระบบการเงินได้เนี่ยผมว่ามันไม่ควรเข้าใจเข้าใจคือมันมีคนมากวนได้ง่ายนะครับแล้วก็เรื่องในมุมของอันอยากให้มันมีไหมผมคิดว่าอีกสักพักหนึ่งเลยก็คือขอเราสบายใจก่อนแต่ถามว่าในอนาคตมันเป็นสกุลแห่งอนาคตไหมอาจจะเป็นอาจจะเป็นมันจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วคนจะยังตามไม่ทันที่ผมกังวลแต่ถ้าถามว่าความสะดวกสบายที่เราสามารถมีเงินอันเดียวแล้วก็ใส่ไว้ในแอปได้ทุกแอปอย่างเช่นที่เขาประกาศมาใช้ใน Facebook ก่อนอีกหน่อยใช้ใน Uber นะครับUber ในไทยไม่มีใช้ใน LINE สมมุติGrab ใน Grab หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราไปเมืองนอกมันก็ยังใช้ได้มันสะดวกสบายนะครับแต่ทุกวันนี้ถามว่ามันมีอย่างนี้อยู่แล้วเปล่าจริงๆมันก็มีอยู่แล้วก็คือเราใส่บัตรเครดิตเอาไว้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมยังมองว่ามันทำได้ก็ดีทำไม่ได้ผมก็มีชีวิตอยู่ได้อันนั้นมันเรื่องจริงครับเพราะตอนนี้เราก็มีอยู่โดยที่ไม่ได้มีมันนะฮะข่าวต่อไปครับจีนลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ4ปีตามเฟดแต่ว่าจีนเนี่ยไม่ใช่ลดจะเห็นว่าใช้คำว่า4ปีแสดงว่า4ปีที่แล้วลดมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะแสดงก็คือถ้าไปดูจริงๆไปดูกราฟหุ้นจีนก็จะเห็นเลยว่ามันมีความเป็นรถไฟเหาะสูงก็คือมีช่วงที่แบบว่าฟองสบู่เกิดในตลาดหุ้นจนจีนต้องออกมามาตรการนะครับลดความร้อนแรงในอสังหาด้วยนะครับเนื้อข่าวเขาบอกว่าธนาคารกลางจีนลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ4ปีถ้าเฟดลดปลายเดือนกรกฎานี้นะครับคนให้ข่าวผมว่าน่าจะเป็นสำนักข่าวซินหัวนะธนาคารกลางจีนเคยเคลื่อนไหวตามธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยโดยปี60กับ61นะครับตอนที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นตามทันทีหลังจากการประชุมนะครับเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรผมคิดว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นตะกร้าเอาตัวเองไปผูกกับดอลลาร์ไว้ครับก็คือเป็นเหมือนว่าแบบผมพร้อมจะแอคชั่นนะในมุมหนึ่งนะครับก็คือแบบไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยู่นิ่งๆนะครับก็คือหรืออีกมุมหนึ่งอาจจะแบบส่งนายหรือเปล่าส่งกันบ้านให้นายบอกเอ้ยผมทำแล้วนะแต่ว่า
ทำเยอะเดี๋ยวไม่ดีแต่ถ้าไม่ทำเลยเดี๋ยวเขาบอกว่าผมไม่ทำงานอ๋อส่งงานที่ไหนล้อเล่นนะครับส่งงานที่ไหนนะครับหลักๆก็เป็นเรื่องสัญลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์ผมว่ามันจีนเขา manipulate ค่าเงินไหมเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้เพราะว่าถ้า interest rate gap มันสูงมากขึ้น flow อาจจะเปลี่ยนไปในช่วงที่ trade war ตอนนี้คือดูเหมือนเงียบแต่กว่าจะเซ็นกันจริงๆผมว่าอาจจะปลายปีหรือปีหน้ามั้งกว่าจะได้เห็นว่าจีนกับอเมริกาจะตกลงส่งไอการค้ากันยังไงคงไม่ได้เร็วเพราะนั้นคือแสดงว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่ไหมคือในมุมเทรดวอร์นะครับผมอาจจะเห็นต่างจากคนอื่นนิดหนึ่งผมมองว่าเป็นเกมชักกระเยาะชักกระเยาะเขาเล่นเกมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็คือจะไม่มีดีลเกิดขึ้นคุณมองงั้นเหรอผมคิดว่ามีดีลเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราวันที่ดีลเกิดขึ้นเนี่ยอิมแพกไม่แรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูเลขส่งออกนำเข้าของ2ประเทศนะฮะจริงๆแล้วมันลดลงไปแล้วนะเทียบปีต่อปีเนี่ยช่วงไตรมาส1เนี่ยลดลงไปเฉลี่ยประมาณ 30% นะครับไตรมาส2ผมยังไม่ได้ดูเลขนะฮะแต่ก็คิดว่าลงแล้วพอผ่านไปอีกมันก็ยิ่งลดลงไปอีกก็คือเหมือนเขาดึงไปดึงมาเพื่อให้เวลากับธุรกิจเนี่ยได้ปรับตัวนะครับซึ่งเลขเนี่ยมันก็ไปปูดอยู่ชัดเจนแล้วปูดอยู่เวียดนามบ้างก็คือมันมีการย้ายฐานการผลิตนั่นแหละนะครับเพราะว่าคนทำธุรกิจอ่ะก็ไม่ได้อยากจะอยู่กับความคุมเครือความไม่ชัดเจนไปหาอะไรที่แน่นอนดีกว่าครับแต่จะส่งผลกับพวกการลงทุนใหม่ๆครับก็คือมันไม่อยู่ที่จีนแน่ๆใช่ใช่ไหมมองในอีกมุมนึงมันก็เหมือนถ้าโลกสวยก็จะมองว่าเป็นการช่วยจีนไปด้วยได้นิดนึงยังไงลดความร้อนแรงของเรื่องการลงทุนในจีนลงไปคูลดาวน์ลงเรื่องนี้แต่เขาบอกว่าตอนนี้ไปตั้งที่อื่นอะไรแบบถ้าดูจากข้อมูลนะตอนนี้ GDP จีนนะเป้าของปี62ได้อยู่ที่ประมาณ 6-6.5 นี่ต่ำสุดในรอบแบบว่าเป็น 10-20 ปีเลยนะใช่ครับระดับที่จีนเขาน่าจะต้องการก็อาจจะอยู่แถวๆนี้น่าจะแถวๆน่าจะอยู่แถวนี้ครับซึ่งถ้าไม่มี Fixed Asset Investment เนี่ยโหผมว่าลำบากแต่จริงๆเหมือนจีนเขาก็เตรียมการมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าอย่างตอน2ปีก่อนที่ประชุมเทิร์ดปีน้ำไอ้ก็คือประชุมคัพคอมมิวนิสต์เขาก็ชิปโพลิซีของเขาจากการโตด้วยการส่งออกมาเป็นการโตด้วยการบริโภคภายในประเทศก็เหมือนกับรู้อยู่แล้วแหละว่าตัวเองขึ้นมาแล้วจะมาแข่งกับอเมริกาอย่างนี้ก็คือว่าจะไปแข่งส่งออกอย่างเดียวยังไงก็ตายก็เป็นเกมของอเมริกาเขานะฮะซึ่งมันก็เป็นตัวเร่งให้จีนเน้นเรื่องคอนซัมชันเร็วขึ้นนะครับผมถ้ามองในมุมนี้คืออย่างนี้จีนยังน่าลงทุนไหมถ้าจีนลดดอกเบี้ยตามอเมริกาถ้ามองในแง่ของว่าเอาความน่าสนใจลงทุนของ2ที่นี้ก่อนจีนกับอเมริกาในเกมเทรดวอร์ที่อั้นมองว่าชักเขยื้อกันทั้งคู่ก็ลดดอกเบี้ยและยังอยู่อย่างนี้กันต่อไปความน่าสนใจอยู่ที่ไหนผมมองบริษัทที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ฮะซึ่งจะไปหนักอยู่ที่ต่างประเทศซะเยอะไม่ได้อยู่ในจีนไม่อยู่ในจีนเพราะว่าจีนพอเน้นคอนซัมชันเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่เมืองเขาต้องนำเข้ามาซึ่งพวกยุโรปอเมริกาเนี่ยจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับครับแล้วถ้าเราไปหาหุ้นที่มันทำพวกแบบคอนซัมชันภายในจีนเจอเนี่ยฮะก็ตรงนั้นก็จะลงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่มีครับในไทยน่าจะยากหน่อยมั้งยากมากหน่อยแล้วก็พวกคนจีนเนี่ยหรือนักลงทุนทั่วโลกเขาก็เล็งเรื่องนี้อยู่แล้วก็รู้ว่าจีนหันไปเน้นคอนซัมชันแล้วในอนาคตสุดท้ายก็ต้องเล่นโดเมสติกคอนซัมชันบริษัทไหนที่ใหญ่ๆก็เทรดค่อนข้างแพงตามนั้นฮะก็ต้องดูกันไปส่วนใหญ่เพราะว่าคอนซัมชันในจีนคือเขาเรียกว่าอะไรอะ adoption ของคนจีนอะคือเขาเคยจนมาก่อนเหมือนกับเคยกินข้าววันละมื้อแล้วอยู่ดีมีเทคโนโลยีอะเพราะนั้นมันกลายว่า adoption ต่อเทคโนโลยีของเขาค่อนข้างสูงผมเชื่อว่าไอ้พวกสินค้าที่เป็น consumption นะเป็นพวกสินค้าไฮเทคหรือว่า tech startup พวกนี้ คือมันไปอยู่ในทีม tech ไปหมดแล้วนะเพราะนั้นคือถ้าอยากได้ consumption ในจีนก็ไปซื้อหุ้น tech หุ้น tech มันก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละมันก็คือเราก็ต้องไปเบสกับการที่ PE แพงๆ high growth หน่อยแล้วก็เราเห็นความผันผวนของมันแต่ระยะยาวผมว่าดีนะก็คือลงพวกนี้ลงเดียวยาวน่าจะลงได้ใช่ครับเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมมีสอนดูหุ้นเทคโอเคได้ครับข่าวต่อไปฮะวันนี้คุณอั้นมาผมเลยแบบขยี้หลายๆข่าวนะ ผมชอบไง ผมชอบวิเคราะห์ข่าวอะไรนี้สนุกดีนะฮะทรัมป์ครับจบจากจีนปั๊บ ไม่หยุดมาครับคนข้างๆทรัมป์นี่คือคุณโมดีนะฮะก็เปิดศึกสงครามการค้ากับอินเดียต่อลั่นนะครับรับไม่ได้ต่อการเก็บภาษีอินเดียนะครับลั่นรับไม่ได้ต่อการเก็บภาษีของสหรัฐเอาแล้วทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรไม่หยุดเลยนะเขาทำเพื่ออะไรอ่านเขาหน่อยดิผมว่าเขาทำไปทั่วเลยนะไม่ใช่แค่อินเดียก็คือใครที่ได้ดุลการค้าอเมริกาทำไปหมดอะทำไปหมดเลยทำหมด
นะครับพลาดไม่หมดเลยคือเหมือนเป็นเกมต่อรองแต่มันก็มีมันคือบางทีนะฮะมันจะมีตอนนั้นมันมีข่าวออกมาครับว่าทุกครั้งที่มีใครทวีตอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวทรัมป์เองเนี่ยทรัมป์จะกบด้วยเทรดวอร์เสมอนะครับแต่รอบนี้ผมยังไม่ได้สังเกตนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของเกมที่เขาวางไว้อยู่แล้วใครที่ได้ดุลก็ไปคุยให้หมดครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นคืออินเดียจะเก็บภาษีศุลกากรกับรายการสินค้าประมาณเกือบร้อยรายการมั้งนะครับกับไอสินค้าที่มาจากสหรัฐนะครับปรากฏว่าสหรัฐก็คือไอโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละทวิตบอกให้รับไม่ได้มันเรียกเก็บอย่างนี้เป็นเรื่องยอมรับไม่ได้เดี๋ยวจะมีมาตรการพอขู่ปุ๊บสิ่งที่อินเดียทำคือปรับแก้คำสั่งจากร้อยกว่ารายการเหลือ28รายการนะฮะลงหน่อยแสดงว่าทวิตของคนคนนี้มีผลมีผลนะฮะคือนี่ไม่ได้ออกไปในเชิงนโยบายอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็อย่างที่พี่อั้นพูดก็น่าจะจริงคือตรงที่ผมคิดว่าคำที่พี่อั้นบอกว่าสงครามการค้ามันจะชักเขย่อมันไม่ใช่ชักเขย่อระหว่างจีนกับอเมริกามันคือชักเขย่อระหว่างอเมริกากับทุกๆชาติที่ได้ดุลกับที่ได้ดุลจากอเมริกาน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมคือผมมองว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ทุกๆชาติแต่เป็นชาติที่มีคือทรัมป์เนี่ยไม่ได้ทำเทรดวอร์กับจีนในมุมผมนะมาทำเทรดวอร์กับบริษัทอเมริกันที่ไปตั้งถิ่นฐานผลิตที่อื่นให้กลับมาที่อเมริกาถ้าเราสังเกตดีๆนะครับถ้าสังเกตดีๆนะไม่งั้นเขาคงทำกับไทยไปแล้วโอ้ยไทยประเทศเราเล็กนะครับแต่คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็หาเสียงด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือเล่นเรื่องนี้ก็คือเขาทาร์เก็ตแล้วก็ให้พวกนี้กลับไปให้หมดซึ่งงานมันก็กลับไปจริงนะกลับไปจริงการมันก็กลับไปจริงเดี๋ยวคุณอั้นมีตัวเลขบอกนะครับผมไปอีก2ข่าวเร็วๆครับโอ้ไม่ได้ข่าวสุดท้ายเร็วไม่ได้ฮะแต่เดี๋ยวข่าวนี้ก่อนนะเร็วไม่ดีมอร์แกนสแตนเลย์ครับลดการลงทุนในหุ้นทั่วโลกกองทุนบริหารความมั่งคั่งรัฐบาลหุ้นลงทุนเอเชียเน้นหันไปลงทุนในเอเชียแทนยุโรปเขามองยังไงเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเขามองว่าหุ้นทั่วโลกจะซบเซานะครับแล้วก็เลยลดการลงทุนของหุ้นโลกก็คืออาจจะแบบ acceleration มีหุ้นเท่านี้ตอนนี้ลดสัดส่วนลงคือคำว่าลดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าขายหนีนะคือลดสัดส่วนลงอันนี้คือของเขานะครับเขาบอกว่าผลจากการศึกษาของ Invesco นะครับกองทุนบริหารความมั่งคั่งของรัฐบาลเนี่ยเลี่ยงลงทุนในยุโรปแล้วก็หันมาลงทุนในเอเชียนะครับส่วน Morgan Stanley นะครับเขาบอกว่าประมาณการกำไรเขาบอกว่ามี positive มากเกินไปในขณะที่ภาคการผลิตของทั่วโลกยังถดถอยนะครับแล้วก็มองว่าตลาดที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยตลาดมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่านะครับในขณะที่ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลมันลดลงมันอาจจะแบบทำให้เกิดฟองสบู่สิ่งที่เขาบอกว่าแคร์จริงคือการถดถอยของตัว PMI ของทั่วโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งเราเห็นสัญญาณอันนี้ตั้งแต่ปี2018นะครับซึ่งอินโนเวน่าก็อัปเดตมาตลอดหุ้นซบเซาไหมในมุมผมเหรอยังตอบไม่ได้อย่างเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการไลฟ์อ่ะอันก็เปิดตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวซึ่งจริงๆตอนประชุมฟิโนมิน่า IC กันนะไอ้ตัวเลขบางตัวเราก็ดูกันมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจอเมริกามันไม่ได้แย่ขนาดกำลังจะรีเซชันความเสี่ยงมันน้อยมากๆนะครับเพราะนั้นอันนี้เราเห็นต่างจากมอร์แกนสแตนเลย์นะครับอันนี้คิดเหมือนกันอันนี้แต่ว่าก็ดูกันไปครับฟังหูไว้หูคือตลาดมันไม่ได้ทุกคนในตลาดมันคิดทางเดียวกันนะไม่งั้นมันมีแต่คนซื้อมันจะไม่มีคนขายใส่ให้เรานะครับจะเป็นอย่างนั้นเสริมนิดนึงครับพอดีเมื่อกี้ผมเห็นมีพูดเรื่องว่าการประมาณการกำไรเป็นแง่บวกเกินไปแล้วก็พูดเรื่อง PMI ถอยนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตตลาดหุ้นดีๆนะดูคอมโพเนนต์ของเขาดูว่าใครเป็นตัวที่น้ำหนักเยอะในตลาดครับจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยซึ่งหุ้นเทคโนโลยีนะครับก็พวกนี้เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เกิดการดิสรัปส่วนหนึ่งดิสรัปของเก่าอีกส่วนหนึ่งก็คือขยายตลาดใหม่เกิดได้ตลาดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาโกรธสูงอยู่แล้ว 20-30% เป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งมันผิดแปลกผิดปกติมันทำให้ตลาดหุ้นในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะดูฝืนความรู้สึกแล้วว่าทำไมมันขึ้นจังเลยโดยที่แบบเศรษฐกิจยังดูไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นนะครับแล้วพอมีเรื่องลดดอกเบี้ยเข้ามาอีกก็เหมือนได้ปัจจัยหนุนเข้าไปอีกอันนึงนะครับครับผมก็เป็นประเด็นที่มันมีเหตุผลของการขึ้นของมันไม่ใช่ว่ามันขึ้นโดยไร้เหตุผลซะทีเดียวนะครับมาข่าวสำคัญครับที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้มายืน1,740นะฮะผมก็ถามกับทีมฮะว่าไอ้ที่หุ้นไทยบวก 1% เพราะตั้งครม.จริงเหรอทีมก็บอกว่าก็เพราะมันมีข่าวนี้นี่พี่เพราะมันก็เห็นบวกมาก็ไม่เห็นมีข่าวอื่น
เอาก็ได้ฮะก็ได้ฮะก็ลายชื่อประกาศออกมาแล้วนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้ไปดูอีกรูปหนึ่งของเพจลงทุนแมนซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักของเรานะครับคือวิธีก็คือเอาซีดของพรรคต่างๆเนี่ยกับเก้าอี้แล้วก็ดูว่างบประมาณทั้งปีงบประมาณต่อปีเนี่ยลงไปที่กระทรวงไหนมากกว่าปรากฏว่าเรียงมาก็คือตามโควต้ามันตามโควต้าชัดมากนะฮะแต่ก็ล่าสุดมันก็ไม่เหมือนกับเราเห็นคนงอแงบ้างนะเราเห็นคนงอแงแต่ว่าก็อ้าวสุดท้ายก็จบมาแล้วนะครับนั่นก็แปลว่าชัดเจนแล้วว่าท่านผู้นำของเราจะไม่มีม.44ในมือนะฮะแล้วก็การตรวจสอบความโปร่งใสจะมีสูงขึ้นมากกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งมองในมุมนี้ก็รับได้ว่าต่างชาติเขาคงจะแฮปปี้มากขึ้นถึงแม้หน้าตานายกยังจะเป็นคนเดิ มแต่กลไกข้างในไม่เหมือนเดิมอันมองยังไงบ้างครับพอประกาศออกมาแล้วในเชิงสัญลักษณ์มันจะดีไม่ดียังไงบ้างผมว่าคือในมุมนึงเนี่ยดูได้จากตลาดที่ตอบรับครับตอบรับเป็นเชิงบวกนิดหน่อยนะคือในมุมผมก็คือโอเคมันทุกอย่างก็ใกล้เคียงเดิมครับแต่ว่าก็เป็นทางการมากขึ้นซึ่งขอแค่นี้แหละทางฝรั่งก็ชอบแล้วนะแค่นี้ฝรั่งก็ชอบขึ้นค่อนข้างเยอะโอเคก็กลุ่ม3มิตรนะครับได้ไปด้านรัฐมนตรีมีแค่2คนเอาจริงๆมันเป็นเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยเป็นการรวมตัวของผมว่ามันดีเอเวนเจอร์2ภาครวมกันนะคือมันแบบมันหลายกลุ่มหลายก้อนแล้วเกินเพราะมันก็ต้องแย่งแบ่งเก้าอี้กันค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะนั้นก็ได้แค่2คนคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอันนี้ไม่พลิกโผแล้วคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็รัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ไม่พลิกโผนะครับส่วนกลุ่ม4กุมารนะฮะปรากฏว่าคนที่ตอนออกมาหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยขับเคลื่อนพรรคค่อนข้างเยอะคือคุณกอบศักดิ์หลุดนะครับหลุดโผออกไปนะฮะก็ส่วนกลุ่มอดีตแกนนำกกบสนะครับคุณณัฐพลนะครับแล้วก็คุณพุทธิพงศ์นะครับก็ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษากับดีอีนะครับแล้วก็คุณธรรมนัสนะครับก็อาจมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเพราะเคยถูกศาลออสเตรเลียสั่งจำคุกนะครับก็ได้แต่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรกับสหกรณ์นะครับสรุปคือก็ตามที่ข่าวออกมานะก็คือกระทรวงรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะผมโทษทีก็คุณสมศักดิ์ไม่ได้อยู่กระทรวงเกษตรตามโผนะครับ อันนี้ก็จริงๆก็ข่าวออกมาต่อเนื่องแต่ว่าในเชิญสัญลักษณ์ในมุมผมนะวิเคราะห์คือถ้ารัฐบาลชุดนี้อยู่ได้ยาวหน่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับบรรยากาศการลงทุนนะครับนะครับก็รอดูกันไปว่าเป็นยังไงเราเป็นนักลงทุนคือไอตอนเราเข้าไปกาคูหาเลือกตั้งอ่ะเรื่องนึงแต่พอเราเป็นนักลงทุนแล้วคือเราเอาไบแอสสิ่งนั้นไม่ได้เราต้องวิเคราะห์ตรงๆอ่ะว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลและนโยบายของเขาที่จะออกมามันคืออะไรนะครับผมตามนั้นอ่ะมาสปอตไลท์ครับว่าเราไม่อยากให้คุณพลาดอะไรนะครับก็ล่าเราจะมีงานสัมมนา Private Wealth Event นะครับตัว Phenomena Gift วันที่21กรกฎาคมนะครับแต่คราวนี้ก็จะเป็นคุณ March Buffett Code ตัวพอร์ต Gift เนี่ยตอนนี้รีเทิร์นสูงสุดในทุกแผนแล้วก็ทำออทามไฮอยู่ด้วยทำออทามไฮอยู่ด้วยนะครับเป็นเครื่องจักรผลิตกระแสเงินสดทุกเดือนคุณก็มีได้อันนี้เราจัดเป็นครั้งที่4ใครสนใจนะครับนี่เป็นการสัมมนาฟรีนะครับนี่ตรงนี้นะฮะที่ชั้น17ของอาคารธนิยะนะครับก็เข้ามาใน phenomena.com/events events มีตัว s ด้วยนะครับไปก่อนที่จะไปเจาะลึกวิเคราะห์ตัวเศรษฐกิจกับตลาดหุ้นอเมริกากันกับคุณอั้นนะครับก็ไปดูที่พอร์ตของ phenomena กันครับprivate wealth model ทั้ง4แผนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็บวกทุกแผนนะครับตัวที่บวกเยอะที่สุดก็ 0.71 คือกาหลักๆ ก็คือมาบวกจากทองช่วงนี้นี่ช่วงหลัง 1,420 หลุด 1,400 ก็ขึ้นไป 1,400 แล้วก็หลุด 1,400 คือเล่น 1,400 จะไม่เป็นแนวรับแนวต้านอะไรเลยนะ ง่ายมากๆนะฮะช่วงนี้ไหนๆก็พูดเรื่องนี้ทองมันเกิดจากอะไรช่วงนี้ทำไมมันเหวี่ยงเยอะผมว่าก็จากเนี่ยแหละครับเรื่องเฟดดอกเบี้ยเลยใช่ไหมดอกเบี้ยคนไปคาดว่าจะเข้าสู่ช่วงที่เป็น easing cycle อีกครั้งหนึ่งช่วงผ่อนคลายนโยบายคิดว่าทองต้องมาแล้วถ้าจะผ่อนคลายเยอะๆเนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจต้องแย่เกิดความกลัวอีกครั้งหนึ่งก็ต้องทองนะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้ก็ทองยังได้ประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงก็ถือไปใช่แต่เบ็ดยาวๆเยอะๆแบบทองจะไป 1,600 ไหมถ้าส่วนตัวเนี่ยมองว่ายากยากยากครับเพราะว่าผมเนี่ยถือมุมมองว่าเศรษฐกิจไม่ได้แย่เศรษฐกิจเป็นได้แย่ครับผมแต่ถ้าดูในอดีตเนี่ยทองสามารถแกว่งในระดับนี้ได้หลังจากทำโลไปนะฮะก็อยู่ในเลนจ์ใช่แถวๆ 1,500 อย่างเงี้ยได้แต่ 1,600 น่าจะยากหน่อย 1,600 มันเกินนิดนึงโอเคโอเคได้ครับแต่ก็มีโอกาส
ครับผมพอร์ตตัว DCA พอร์ตโมเดลนะครับก็จะเห็นว่าตัว Lix Level 1ถึง7เนี่ยเป็นผลตอบแทนเป็นบวกส่วน First Million เนี่ยตั้งแต่4ถึง7เนี่ยมันเป็นจากไอตัวกองหุ้นไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาคือมันยังไม่นับรวม NAV ไอเมื่อวานนี้ที่มันดีวันนี้ที่ดีขึ้นมานะครับ Thematic พอร์ตนะครับของตัว World Immunity กับ Set เนี่ยก็แทบจะบวกได้เกือบทุกสัปดาห์นะก็คือเป็นตัวคุ้มกันจริงๆมันเพราะมันมีตราสารหนี้กับตัวอสังหาตัวอสังหานะฮะโอ้พร็อพมาแรงครับผม Year to Day ครับตั้งแต่ต้นปีนะครับกาบวก 9% GIF บวก 11% Top 5บวก 8% GCP บวก 7% ปีนี้เป็นปีที่แบบ GCP นี่บวกดีกว่าค่าเฉลี่ยของตัวรีเทิร์นมันนะฮะค่อนข้างเยอะนะครับ BAC Tech บวก 17% นะครับ Healthcare บวก 8% Big BAC ไทยบวก9นะครับหุ้นไทย Big Cap BAC Property บวก17นะครับ World Immunity บวก6 Set บวก 4.8 Go Lix Level 1บวก4นะครับแล้วก็ Lix Level 7บวก10 First Million Lix Level 4บวก9 Lix Level 7บวก12นะครับก็ตามนั้นอันนี้ Guru Port ฮะ Guru Port ในช่วงที่ผ่านมาก็จริงๆหลายๆคนก็คือหนักพอร์ตหนักในหุ้นไทยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ผันผวนอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็มีอย่างกัฟก็โดนข่าวเขย่าไปแต่แป๊บเดียวก็ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นการเขย่าเฉยๆนะฮะเอาไวเทอร์ของคุณแอนดรูนะครับบวก 0.22 running for gold ลบ 0.37 global aggressive hybrid นะครับลบ 0.29 นะครับ risk adjusted return 0.15 asian gold นะครับ 0.82 บวกขึ้นมาแล้วก็ long term defensive plus เนี่ยลบ 0.15 นะครับตั้งแต่จัดตั้งนะครับตอนนี้เป็นบวกทุกพอร์ตนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่ดีของการเริ่มต้นการลงทุนในหุ้นบรรยากาศมันค่อนข้างดีนะครับตามนี้เลยใครสนใจก็เข้าไปได้ครับ www.finomina.com/guruport ตามนี้ฮะคุณนั่นจะมาจัดพอร์ตให้เราได้บ้างไหมมีแอบมีคุยอยู่ฮะลองดูครับได้ครับต่อไปครับ market factor เมื่อเฟดส่งสัญญาณดอกเบี้ยอันนี้คือทีม IC ผมทำให้มานะฮะคุณอั้นช่วยวิเคราะห์กันด้วยเลยมานี่คุณพี่เจเขาบอกว่าส่งสัญญาณเขาบอกว่า concern about trade policy and a weak global economy continue to wait on US economic outlook นะครับแล้วก็ Federal Reserve stand ready to act as appropriate to sustain a decade long expansion โอ้โหแต่ระเบิดดิ้งนี่มันชัดเจนมากว่าแบบปิดประตูขึ้นปิดประตูขึ้นแน่นอนนะฮะอันนี้ถ้าดูจากสเตทเมนต์สัญญาณชัดเจนคือตรงนี้ since the June meeting and even for the period before that the date have continued to disappoint Federal Reserve Chairman ครับโจโรมพาวเวลพูดไว้ตอน testimonial นะครับนะแล้วก็ US date came in about as expected market react เป็นยังไงนะครับพอพูดปุ๊บ S&PI love you 3,000 เป็นมาโทนี่เลยครับโทนี่ครับเฮ้ยมันจะมีคนยังไม่ได้ดูหรือเปล่าคุณสปอยล์ป่ะเนี่ยโอ้โหพี่เขาออกจากโลกออกไม่เป็นไรสปอยได้แล้วใช่มั้ยโอเคโอเคสปอยได้แล้วฮะพอหุ้นอเมริกาขึ้นUS Treasury yield 10ปีก็ร่วงทันทีก็คือว่าคือตลาดกลับมาไพรซ์ว่าน่าจะลดดอกเบี้ยนะสิ่งที่ตามมาอีกอันนึงก็คือเนี่ยรถไฟห่ออีกตัวนึงคือทองวิ่งเลยนะครับเมื่อตอนวันที่5วันที่6ยังร่วงอยู่เลยพอเจอสปีดเชื่อปุ๊บเด้งขึ้นมาเกิน 1,410 อีกแล้วนะฮะก็อันนี้คือสิ่งที่อันนี้คือถ้าเรทคัทมันจะเกิดอะไรขึ้นในมุมของพี่อั้นดีกว่าถ้าเรทคัทคัทสัก 0.25 จะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดเดาเล่นๆผมว่าราคาตอนนี้เนี่ย price in อันเนี้ยเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นไม่น่าจะมีผลคือจะมีผลนิดนึงคือจะมีค่ายเดิมนะฮะพวกค่ายเดิมที่คิดว่าไม่ลดดอกเบี้ยแน่ๆเนี่ยมีอยู่กลุ่มนึงกลุ่มนั้นก็ต้องไล่กลับเข้ามาอ๋อกลุ่มนั้นต้องไล่กลับเข้ามาเท่านั้นเองแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นช่วงครึ่งเดือนแรกนะฮะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วและลากมาจนเดือนนี้เนี่ยจะมีพวกคาดว่าลด2ครั้งอ๋อนั้นก็ต้องดูว่าไอ้พวกคาดว่าคงเนี่ยน่าจะน้อยกว่าหรือมากกว่าไอ้พวกที่คาดว่าลด2ครั้งเราไม่รู้ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยหน้าค่อนข้างชัดแล้วนะฮะว่าลดครั้งนึงวันนี้เลยฮะก็คือ 0.25 ลดครั้งเดียวใช่ okay, okay. ครั้งเดียวแล้วก็ถ้าในมุมผมเนี่ยก็เดี๋ยวพอปลายปีก็จะเริ่มคิดถึงปีหน้าแล้วก็คิดว่าต้องลดอีกหรือเปล่าแล้วตลาดก็จะมองเหมือนเดิมไหมว่าเออลดแน่เลยเพราะว่าไม่ดีผมว่ามีอีกประเด็นหนึ่งที่ตลาดจะไปให้ความสนใจตอนประชุมวันนั้นก็คือถ้อยแถลงมันแย้มอีกหรือเปล่าต่อหรือเปล่าคือพอลดไปแล้วยังพูดเหมือนเดิมไหมถ้าลดเหมือนเดิมเนี่ยคนก็หวังต่อว่าอาจจะมีลดอีกครั้งนึงเพราะนั้นสุดท้ายครับเกมนี้เป็นเกมของลมปากนะอยู่ที่เจอโพเวลเขาจะพูดว่าอะไรต่อนะครับ
ก็ market expectation นะครับก็ล่าสุดนะครับก็ price เกินก็คือ 100% แน่ๆคิดว่าลดนะครับแต่ว่า 93% คิดว่าลดครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ประมาณ 7% คิดว่าลด2ครั้งนะครับไอ้ลด 50 basis point นะครับสิ้นปีเนี่ยโอ้โหดูความเห็นมีค่ายบางค่ายบอกว่าลด4ครั้งเลยพี่อั้นโอ้โหประเทศพังถ้าลด4ครั้งผมว่า recession นะผมว่าตอนนี้ตลาดอย่างที่พี่อั้นบอกเลยคือตลาด overprice เรื่องการลดดอกเบี้ยเยอะเกินไปนั้นพวกไอ้มุมมองที่ใครที่เล่น yield play หรือตอนนี้อย่างมุมมองของฟีโนเมนาเนี่ยอสังหายังพอเข้าได้ไหมเราเริ่มเห็นแล้วว่า yield gap มันเริ่มแคบลงเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นว่า chance ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเยอะๆมันเริ่มน้อยลงเหมือนกันเพราะว่าเศรษฐกิจมันยังดูแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นในมุมนึงคือใครที่แบบสมมติมีเงินอยู่ 100% นะอยากเข้าสังหาวันนี้เลย100เออใจเย็นๆโยมใจเย็นๆอย่าไปทำอย่างนั้นนะฮะก็จัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงกันนะครับอ่ะมาดูครับมาสอนวิธีการหาข้อมูลกันหน่อยหุ้นเทคโนโลยีต่างประเทศซึ่งหลักๆพี่อั้นกำลังจะบอกเนี่ยหุ้นเทคโนโลยีต่างประเทศคือหุ้นอเมริกาไหมส่วนใหญ่อยู่ที่อเมริกาไหมก็อยู่ที่อเมริกาใช่นอกจากอเมริกาแล้วหุ้นเทคที่แบบที่พี่อั้นเพราะว่าพี่อั้นดูศึกษาเรื่องนี้มาแล้วก็ถึงขั้นทำแบบว่าตั้งเป็น private fund ออกขึ้นมาด้วยเนี่ยคือมันนอกจากอเมริกาแล้วหุ้นเทคที่ไหนที่น่าสนใจแล้วแบบมันเก่งจริงๆบ้างนอกจากอเมริกาจะอยู่ในยุโรปฮะแต่ว่าจะกระจายแล้วแล้วแต่บริษัทแล้วแต่บริษัทไม่ใช่หลายประเทศใช่ก็จะไปอยู่เยอรมันบ้างเดนมาร์กบ้างฮอลแลนด์บ้างอะไรพวกนี้ฮะผมให้ค่อนข้างกระจายผมให้พี่อั้นกดต่อเลยฮะว่าเป็นยังไงต่อเดี๋ยวก่อนถึงเซสชั่นเรื่องวิธีดูหุ้นนะครับที่ค้างไว้ตอนแรกครับนะฮะก็คือเรื่องของเรื่องดอกเบี้ยนั่นเองนะครับครับก็คือในมุมที่คุยกันมาทั้งหมดนะฮะจะสังเกตว่าที่ทางผมคิดอยู่เนี่ยก็คือคิดว่าทางนี้น่าจะลดแล้วก็แช่ไปยาวๆสักพักใหญ่ก็คือเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยใช่หนึ่งครั้งแล้วไม่ลดอีกครับหรือลดคือมองเป็นแค่ว่าลดแบบช้าๆก็เพียงพอแล้วไม่ได้ฝันว่าลดครั้งเดียวอาจจะลดหนึ่งหรือสองแต่ไม่ได้ลดเร็วใช่ครับขอให้มันเป็นช้าๆคือที่เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญถ้าใครจำได้เมื่อสักผมจำไม่ได้ผมมาไลฟ์ครั้งเหมือนช่วงต้นปีมีมาทีนึงนะฮะที่เคยพูดว่าให้จับตาว่าระวังว่าปีนี้จะมีการลดดอกเบี้ยหรือเปล่าครับนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเขาลดดอกเบี้ยเยอะๆเนี่ยเวลาแบบนี้เนี่ยหุ้นจะตกค่อนข้างเสมอเพราะว่าการที่ลดเยอะมันเกิดจากว่าเออมันมีวิกฤตหรือมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาลดน้อยๆเนี่ยฮะในประวัติศาสตร์เนี่ยจะสังเกตว่าหุ้นเนี่ยจะค่อนข้างยืนได้แล้วก็วิ่งต่อได้ครับก็อย่างเช่นอย่างที่พี่อั้นบอกก็คืออย่างช่วงปี95ถึง99เห็นไหมก็คือมีการลดบ้างอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าตลาดยังวิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นช่วงนั้นแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่นี่ฮะสังเกตจากเส้นสีแดงก็ได้นะครับที่มันลงปึ๊ดๆๆๆๆเนี่ยเส้นสีแดงนี่คือ Fed Fund Future อันนี้เป็น Fed Fund Rate เลย Fed Fund Rate เลยตัว Target ที่เขาประกาศนะครับทีนี้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนยังไงเวลาคนคุยกันว่าตลาดคิดว่ามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วเขาไปอิมพลายจากตัวฟิวเจอร์นะฮะที่ชอบใช้กันเนี่ยปรากฏว่าที่ผ่านมาในอดีตนี่ผิดเรียกว่าเกือบ 100% เลยยังไงฮะอันนี้ครับกราฟนี้ดูยังไงฮะสีแดงเนี่ยก็คือเฟดฟันเรทนะฮะเฟดฟันเรทจริงๆและไอ้แปะนี่คืออะไรนี่คือที่ตลาดคาดนะฮะโอเขาก็จะคาดว่าไอ้อันนี้ครั้งที่มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับครับเนี่ยครับบอกจะลงสมมติช่วง2009แล้วกันบอกจะขึ้นแรงๆเลยไม่ขึ้นแล้วพอมาช่วงที่ขึ้นนะฮะพอก็บอกว่าจะขึ้นไม่แรงบอกจะขึ้นไม่แรงปรากฏขึ้นแรงพอขึ้นแรงปุ๊บก็ไปคาดว่าจะแรงขึ้นไปอีกคราวนี้ไม่แรงแล้วมาตอนนี้คุยกันเรื่องลดแล้วมาเนี่ยครับรอบนี้เส้นสีน้ำเงินก็เหมือนเดิมเลยก็คือคิดว่าจะลดเยอะจะลดเยอะไม่ปรากฏน่าจะไม่เยอะนะครับคือเป็นวิธีเรียกว่าเราสวนตลาดมันมีคำนึงนายเก่าผมที่ Citibank เคยพูดไปเขาบอก Public always wrong มวลชนมักผิดเสมอคำนี้นี่ใช่ครับคืออยากได้กำไรจากตลาดหุ้นเราต้องเป็นคอนทราเรียนเราต้องเป็นชาวสวนอย่าเป็นชาวไร่จะดีเหรอพี่ไร่ครับครับต่อได้ฮะเราข้ามมุกกันไปก่อนนะครับครับมาจริงจังกันอีกนิดนึงก็คือตัวเฮ้ยรายการนี้ไม่มีจริงจังคุณอะไรของคุณเนี่ยผมจะเล่นมุกตอนไหนก็เรื่องของผมคุณจะมาห้ามผมได้ไงอ่ะได้เอาครับอันนี้พอไม่เลยคืออัตราการว่างงานฮะครับก็เมื่อกี้ที่คุยกันไปตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ไม่อยากพูดลงดีเทลลึกเดี๋ยวจะหลับกันหมดก็ไปไวๆเลยก็คื
การจ้างงานในอเมริกาเนี่ยครับมันก็ค่อนข้างดูกลับมาดีขึ้นนะครับโดยแล้วยิ่งมีเทรดวอร์นะฮะก็ยังไม่เห็นว่าส่งผลกระทบอะไรนะครับแต่ถ้าจะถามว่ากระทบในเชิงบวกไหมเริ่มเห็นทรงเข้ามาบ้างนะครับทีนี้มันจะมีถ้อยแถลงหนึ่งนะครับของพาเวลเองเมื่อจริงๆไม่ใช่ถ้อยแถลงหรอกเป็นตอนที่ถูกถามแล้วเขาอธิบายนะครับซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับการจ้างงานที่เขาบอกว่าตลาดแรงงานเนี่ยมันบูมแต่มันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบจะเกิดบับเบิ้ลเขาให้สัมภาษณ์แบบนั้นเขาให้สัมภาษณ์ว่าคือถ้าเกิดมันเขาใช้คำว่าฮอตกับฮีทนะครับก็คือมันประมาณว่าถ้าเกิดของมันร้อนแรงจริงมันต้องรู้สึกได้ว่าถึงความร้อนที่มันออกมามันเหมือนฟองสบู่กำลังเกิดนะครับก็คือตอนนี้มันยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้ครับก็คือเรื่องเงินเดือนนั่นเองนะครับเวชค่าแรงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเร็วขนาดนั้นนะครับคือถ้าเรามองในรอบ20ปีที่ผ่านมาจากกราฟของพี่อั้นเนี่ยคืออย่างปี1990เนี่ยก็ต้องบอกว่าเวทโกรทคือมันปรับขึ้นมาเยอะนะคือถ้ามองพีเรียดแบบนี้มันก็ดูว่าขึ้นมาเยอะคือตีความอย่างนั้นได้แต่กราฟนี้ที่พี่อั้นเอามาเนี่ยคือขยายไปให้ดูต้องย้อนหลังไปตั้งแต่ปี1960จะเห็นว่าครั้งนี้มันเพิ่งไปแตะปีเดิมในปี1973กำลังจะบอกงั้นใช่ไหมใช่เพราะนั้นคือบอกว่ามันร้อนแรงบอกว่าทำมันบอกว่าตอนนี้ร้อนแรงมันเท่ากับตอนนู้นเลยนะ1973ไม่ได้มีพัฒนาการเลยเพิ่งขึ้นมาอยู่ที่เดิมครับอันนี้คือหักตัวพวกเงินเฟ้อด้วยเขาตัดถ้ามองในมุมนี้แปลว่ามันยังโตได้อีกไหมยังผมว่ายังไปยังโตได้อีกนะครับครับแล้วก็ผมข้ามาตรงนี้ก่อนคือส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็เรื่องตลาดแรงงานของเขาที่หายไปเนี่ยครับเกิดจากเดิมประเทศอเมริกาเป็นประเทศส่งออกนั่นเองครับครับแล้วเขาก็พอจีนกลายเป็นโรงงานแห่งใหม่ของโลกเนี่ยก็ดูดแรงงานไปหมดนะฮะจะสังเกตได้จากกราฟนี้ก็คือการจ้างงานภาคการผลิตของเขาเนี่ยดับวูบไปเลยนะครับตั้งแต่จีนเปิดประเทศตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงแล้วตอนนี้ค่อยๆกลับมานะฮะเขาค่อยฟื้นนะครับก็ครั้งก่อนน่าจะ2เดือนที่แล้วมั้งเหมือนผมมีเล่าไปว่าจีนกำลังทำอะไรนะครับแล้วก็เทรดวอร์เนี่ยทรัมป์กำลังทำอะไรจุดประสงค์เขา3อย่างนะครับสำหรับผม1ทำให้เกิดการจ้างงานในอเมริกาขอรีแคปอเมริกา Great Again ใช่ใช่ไหมตามสโลแกนเขาใช่ก็คือก็ต้องดันให้มีการจ้างงานเกิดขึ้นพอมีการจ้างงานเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง คนก็จะรวยขึ้นมาใหม่พอรวยปุ๊บก็เป็น Wealth Effect ใช่ก็ไปซื้อเงินมาใช้ที่ดินก็จะกลับมายิ่งท่านทำเองเนี่ยเป็นสายอสังหาอยู่แล้วอสังหาก็จะกลับมาครับมีคนเขาไปประมาณการไหมครับว่าช่วง2ปีที่ทำอยู่เนี่ยแอสเซทเขาแบบมูลค่าทรัพย์สินเขาโตขึ้นไหมอะไรเงี้ยมีโตขึ้นไหมเขาโตไหมจำไม่ได้อ๋อเหรอครับอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันแล้วไงต่อฮะครับก็เรื่องนี้เองเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นผ่านตัว FDI นะครับ Foreign Direct Investment ก็คือการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาที่อเมริกาใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่คุณจะถ้ามีเทรดวอร์เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยการทางเดียวที่คุณจะเข้ามาขายของในอเมริกาได้ซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากๆก็คือตั้งบริษัทในอเมริกาสิใช่ต้องมาตั้งที่นี่หรือมาเทคบริษัทอเมริกาเท่านั้นนะครับถึงจะโดยกฎหมายถึงจะสามารถไม่เรียกภาษีได้ครับนะครับก็ตัวเลขก็ฟ้องอยู่แล้วว่ามันกลับมาเพราะไม่ค่อยมีใครยอมเสียตลาดนี้ไปหรอกครับนะครับทีนี้ก็มาดูเรื่องตัวเลขอื่นๆนะฮะตัวเลขอันนี้คือ non-farm payroll อันนี้คือ non-farm payroll นะฮะคือมันดรอปไปช่วงเดือนพฤษภาแล้วคนก็แตกตื่นว่าจะลด2ทีนะครับแต่จริงๆรอบมันเป็นซีซันนอลของมันแค่นั้นเองใช่ไหมหรือว่ามันลดจากอะไรมีน้ำท่วมครับอ๋อน้ำท่วมมีน้ำท่วมที่เขาคาดเดากันนะครับมีน้ำท่วมคือแต่จริงๆมันไม่ใช่น้ำท่วมมันเป็นแค่น้ำรอระบายนะฮะมันอันนี้ประเทศไหนไม่รู้ใช้คำนี้นะฮะนะครับก็แต่ว่าเดือนล่าสุดเดือนมิถุนายนออกมาก็ 224,000 ตำแหน่งมากกว่าที่ตลาดคาดก็เลยแบบว่าตลาดก็ตกใจอีกเอ้ยหรือว่าจะไม่ลดเลยตลาดที่ตกใจนะฮะคือเซนซิทีฟมากนะฮะเซนซิทีฟมากนะครับครับก็มองเป็นน้อยเราอย่าไปฟังตลาดเยอะช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ให้มองที่โกรทเป็นหลักครับครับก็ให้ดูยาวๆอันนี้ไม่ต้องดูนะฮะดูไปก็ไม่ต้องดูแล้วคุณเอามาให้ผมดูไหมฮะมันผ่านก็จะอ่านในเปิดแล้วก็ดูง่ายๆเอาลองให้ดูหรือว่าไม่ให้ดูฮะดูแล้วกันดูแล้วกันโอเคครับนะครับก็อันนี้ก็คือ non farm payroll ยาวๆจะสังเกตว่าเออมันเล็กไปเนี่ยมองไม่เห็นสเกลก็มองอยู่ในเอาลองให้ดูไม่ดูครับเนี่ยอ่ะดูครับครับก็มองอยู่ในช่วงสัก 150,000 ถึง 250,000 ก็คือมันค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้ควรจะอยู่แถวๆนี้ครับนะครับทีนี้ให้ดูอสังหาเมื่อก่อนเกิดวิกฤต2007
ใช่ครับ2007อันนี้คือ2000อ๋อเดี๋ยวก่อนนะ medium house value อันนี้2007ก็คือราคาบ้านนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาบ้าคือ2007เนี่ยมันวิกฤตอสังหาเกิดมาจากวิกฤตบ้านนั่นเองอืมก็คือคนอเมริกา1คนเนี่ยมีบ้าน 2-3 หลังอ่ะเก่งกำไรกันอเมริกันดรีมนะแล้วก็ต่อด้วยเก่งกำไรครับผมนะครับก็ให้ดูนะฮะว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่บ้างนะครับยังไงอ่ะนี่เลยครับสั่งมองเข้าไปเลยซ้ายบนเดี๋ยวตัวไหนขึ้นเยอะสุดตัวไหนขึ้นเยอะสุดนิวยอร์กดินิวยอร์กโอ้นิวยอร์กขึ้นนิดเดียวอ๋อนิวที่ไหนที่ขึ้นเยอะฮะจะเป็นเนี่ยครับพวกเนี่ยข้างล่างตรงแถวตอนกลางนะครับเนี่ยผมดูสิอย่างเท็กซัสจาก 102,000 ขึ้นมา 107,000 107ขึ้นเยอะเลยนะครับ oh. ก็ไม่มีอะไรแค่ให้ดูเฉยๆว่าพัฒนาการของพวกอสังพวกราคาบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ให้ก็คือไอ้ช่วงคือกำลังจะบอกว่าช่วงไอ้ที่เกิดวิกฤตซับพรามตอนนั้นอะราคาบ้านจากไอ้จุดพีคอะมันลงนะลงแล้วก็แต่จนถึงวันนี้คืออย่าไปคิดว่ามันไม่ฟื้นมันหลายที่มันเป็นบวกไปแล้วที่เป็นบวกแสดงว่าคอนซัมชันหรือคนในอเมริกามันกลับมาตลาดอสังหาเขาดีนะฮะอันนี้คือประเด็นคือประเด็นนะฮะแล้วก็ให้ดูว่าเลขเนี่ยมันก็ฟื้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะตัวเลขการขออนุญาตอันนี้ขออนุญาตสร้างบ้านใช่ครับ building permit นะครับก็บ้านหลังแรกนะครับทีนี้ไปเรื่องอันนี้มันเรื่องแมคโครนะฮะบางท่านอาจจะเบื่อไปเรื่องวิธีดูหุ้นเทคดีกว่านะครับโอ้เปิดมาเห็นหน้าตัวเองครับนะครับก็ผมสอนไหนๆก็วันนี้เนี่ยผมมีเคล็ดลับพิเศษมาบอกด้วยจริงเหรอฮะผมไม่อยากได้เคล็ดลับครับผมอยากได้หุ้นตัวหนึ่งที่ผมซื้อแล้วพรุ่งนี้มันจะขึ้นนะอันนี้ต้องหลังใหม่นะฮะเดี๋ยวก่อนตอนที่นะครับครับผมครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยคือหุ้นต่างประเทศนะครับที่ผมเจอนักลงทุนหลายๆท่านนะครับชอบถามก็คืออย่างแรกเลยหาข้อมูลยังไงนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะสนใจพวกหุ้นเทคเนี่ยแหละนะครับซึ่งโอเคผมคงไม่พูดถึงพวกหุ้นกลุ่มอื่นนะฮะจะได้ไม่เปลืองเวลาลองดูครับหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างนึงนะฮะผมสอน2เรื่องจะอธิบาย2เรื่องนะครับ1ก็คือข้อมูลทั่วไปว่าหายังไงดีแหล่งข้อมูลไหนที่เชื่อถือได้ง่ายนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้ data ละกันหมายถึงว่าใช้ข้อมูลจากพวกโซเชียลหรืออินเทอร์เน็ต data นี่แหละเอามาทำการวิเคราะห์มากกว่านั้นอีกมากกว่านั้นอีกเอาเป็นเรื่องแรกก่อนครับ reliable source คือเรื่องแรกเนี่ยก่อนอื่นคนก็อยากรู้ข้อมูลทั่วไปใน PE เท่าไหร่ใช้เว็บไหนฮะง่ายฟินโนมิน่าไม่มีนะฮะเทคเวคาไม่มีโฆษณาของเจ้าอื่นได้ไหมพี่เราล้อเล่นนะครับผมเอาซอสที่เป็นกลางนะฮะครับผมคือผมยกตัวอย่างหุ้นยอดฮิตตอนนี้แล้วกันครับ Microsoft ตัว Microsoft นะครับคือต่างประเทศเนี่ยผมพูดจริงๆว่าเว็บหลักของเขาก็คือตัว Nasdaq ข้อมูลดีมากนะฮะครับสมมติเราอยากรู้ข้อมูลหุ้นของ Microsoft นะครับครับแล้วก็พิมพ์ Google เข้าไปเลยว่า Nasdaq Microsoft นะฮะแล้วกดเข้าไปนะครับเน็ตที่นี่เร็วมากนะฮะดีจริงๆนะฟินเทคอันดับต้นๆจริงๆฮะอันดับ1ครับอันดับ1ครับขอโทษครับนะฮะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยเวลาเราดูพวกหุ้นเทคโนโลยีพวกนี้นะฮะครับคือต่างประเทศได้เปรียบไทยอยู่อย่างหนึ่งก็คืออีโคซิสเต็มสมบูรณ์มากนะครับงบการเงินทุกอย่างของเขาเนี่ยมีการคาดการณ์อนาคตเอาไว้อยู่แล้วนะครับมีการคาดการณ์อนาคตไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าปีเราเห็น PE สูงๆเนี่ยอย่างตอนนี้เขียนอยู่30นะครับอันนี้คือ Microsoft PE 30เท่าแล้วตอนนี้แล้วมัน30เท่านี้เป็นยังไงอ่ะทำยังไงต่อมองไปที่อันนี้ครับ PE ธรรมดาเราไม่ดูเราดู forward ที่เรียกว่า forward PE นะครับ forward ก็คืออีก4ไตรมาสถัดไปค่ากำไรที่เขาคาดการณ์กันคิดว่าจะเป็นกี่เท่าของราคาปัจจุบันใช่ฮะซึ่งผมเห็นเลขจากอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นสิ้นปีของเขานะน่าจะตัดสิ้นปีอ๋อวันเยียอันนี้ตัดปีคือเขียนวันเยียปกติต้อง12เดือนแต่ผมดูมันลงมานิดเดียวนะก็คือเข้าไปที่นี่เลยครับกดปุ่มทางแถบทางซ้ายนี่นะครับ Analyst Research ครับโอ้เราไลฟ์มานานเหมือนกันครับไวๆแล้วนะครับแล้วก็ไปตรงนี้เลยครับไปตรง Earning Growth นะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเมืองนอกเขาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับครับจะสังเกตว่าเนี่ยครับมีการคาดการณ์ไว้เรียบร้อยอยู่แล้วว่าหุ้น Microsoft เนี่ยจะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์ในอนาคตครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาจะมองข้ามเข้าไปค่อนข้างไกลนะฮะก็จะสังเกตว่ามองว่าปี
2024เขามองปี2022ไม่มีโกสต์เลยอะฮะหรือว่ามันไม่มีคนคาดการณ์น่าจะยังไม่มีคนน่ายังไม่มีคนคาดการณ์มากกว่าเขาจะมองกัน2ปีแล้วก็ตัวลองเทอม5 year นะฮะเป็นทั่วไปโอเควิธีการดูคือดูปีถัดไปอีก2ปีแล้วก็ดูไอ้ยาวๆไอ้อย่าง2021อย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องดูแล้วเพราะจริงๆมันคือมันไกลไปมันใครมันจะไปวิเคราะห์ได้ประมาณนั้นใช่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราสมมติเราคิดเลขได้นะอย่างสมมติผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องโกรธเยอะแน่เลยเพราะตัว Microsoft Azure ธุรกิจมาแรงมากครับแล้วผมคำนวณดูแล้วว่าในอีกไม่กี่ปีอีกปี2ปีเนี่ยรายได้จะขึ้นมาเป็นสัดส่วนหลักครับแล้วตัวนั้นมันโกรธอย่างน้อย40 50ครับนะครับเราคิดว่ายังซัสเทนเนี่ยมันจะมาฉุดให้เลขนี้มันสูงขึ้นถ้ามองแบบนี้ได้เนี่ยก็แปลว่ามันมีอัพไซด์ที่มากกว่าที่ตลาดคาดไว้อยู่ครับนะครับทีนี้อย่างอื่นที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือตัวนี้ครับก็คือ recommendation คือไปดูว่ามีนักวิเคราะห์เชียร์ซื้อหรือขายเยอะ strong buy 21เจ้ามีคนมอง underperform underperform คือมองว่าไม่ดีแต่ว่าถ้าขึ้นว่าเซลล์เลยคืออยากให้ขาย underperform คือหมายถึงขึ้นแต่อาจจะขึ้นน้อยกว่าตลาดใช่ครับแต่ถ้าดูอย่างนี้คือโหทุกคนบูหมดเลยนะบูแล้วก็ high hope มากๆ high hope เป็นหุ้น high hope นะครับจะเป็น high hope มาก high hope นี่เพลงที่ไอ้อะไรนะไอ้คนแคะเขาร้องตอนที่ไปเมืองไม่ใช่พี่นั่นไฮโฮนะครับเฮ้ยทันด้วยเหรออันทันด้วยเหรอทันโอเคอ่ะพี่ผมก็ผัวเธอขนาดนี้อันหนึ่งคือดู earning growth นะอันนี้คือดูว่าตลาดคาดการณ์ในอนาคตเท่าไหร่สองคือดู recommendation ถ้าอยู่ strong buy เยอะๆคือ high hope ครับถ้าอยู่แบบ underperform หรือ sell เยอะๆคือ low hope คือ low hope แล้วเราชอบแบบไหนอ่ะเราควรจะหุ้นตัวไหนที่ถ้าชอบเลยผมก็ชอบโลโฮปครับแต่ทีนี้ถ้าคนอื่นเขาไม่มีแต่คนอื่นเขาไม่มีความหวังว่าเราจะไม่มีความหวังอะไรวะถ้าเราอ่ะคือเราก็จะซื้อของถูกแต่อย่าง Microsoft เนี่ยนะครับมันก็ High Hope อยู่อย่างนี้มาน่าจะ 2-3 ปีมันเป็นสาเหตุที่ทำไม PE มันอยู่30เท่าใช่ถ้ามันโลโฮปมันต้อง PE 9เท่าใช่มันเป็นอย่างนั้นฮะครับก็ตัวตัวต่อไปจริงๆจริงๆก็ดูได้หมดเลยนะผมแค่แนะนำแท็บที่ผมกดบ่อยๆนะครับแล้วก็เป็นแท็บที่ดูได้แบบไวๆนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งอ่านรีเสิร์ชกันอันนี้คือ forward PE growth rate ครับก็ให้ดูเทียบกันฮะคือบางทีเราเห็น1ปีเนี่ย PE ดูแพงแต่พอมองไปอีกสัก 2-3 ปี PE มันลดลงเนี่ยครับก็อย่าง Amazon สมัยก่อนทำไมเขาไม่ปรับให้มันเป็น PEG นะดูเป็น growth อย่างเงี้ยอ๋อมี PEG ด้วยมีมั้ยอ๋อมีฮะคือเว็บดู PEG ง่ายกว่าครับคนอย่างนี้ถือว่าหุ้นแพงจริงฮะ PEG อยู่ที่ประมาณ2ถ้าเป็นผมอะผมชอบซื้อหุ้นแบบ PEG แบบต่ำกว่า 1.2 อะไรเงี้ยคือขอโกรธเยอะๆถ้ายอม PE แพงนะทีนี้อันนี้มันทั่วไปนะฮะเบสิกผมเวลาจะหมดแล้วผมขอข้ามไปแบบเทคนิคไปขอคีย์เลยครับคีย์ไฮไลท์การใช้ผมจะสอนเรื่อง alternative data เอาเสียงไม่ถูกเลยนะครับคือยังไงเราจะรู้ได้คือเวลาที่เราต้องมานั่งรองบออกเนี่ยมันหงุดหงิดกว่าจะรู้เอ้ยดีไม่ดีงบออกมันรู้ทันมันรู้พร้อมคนอื่นแหละมันผมอยากรู้ก่อนอยากรู้ก่อนอยากรู้ว่าแบบงบมันจะดีไหมนะครับแล้ววิธีอ๋อคุณก็โทรหา CEO เขาใช่ไหมวิธีของคุณวิธีคุณกำลังจะให้เบอร์เขาไม่เขาทำมันก็ผิดกฎสิถ้ากรอตอดูอยู่ครับแล้วโอเคผมก็แซวเล่นนะครับก็ผมยกตัวอย่าง Microsoft เนี่ยธุรกิจหลักเขามี3ส่วนนะครับผมจะขอโฟกัสไปที่ธุรกิจคลาวด์เขาละกันMicrosoft Azure ใช่นะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยวันนี้ผมแชร์2ทริคนะครับก็คือ1เลยเราไปดูใน Google Trend พิมพ์เข้าไปเลยครับ Google Trend คือเป็นการดูว่าคือหุ้นเนี่ยมันคือเราจะเล่น2เราจะดู2แบบ1ก็คือดูว่ามันอยู่ในกระแสมั้ยกับ2เราดูว่ามันเอฟเฟคงบจริงๆมั้ยไอ้ดู Google Trend เนี่ยดูว่าอยู่ในกระแสหรือเปล่านะครับคือหุ้นบางตัวเนี่ยแค่ข่าวมันก็วิ่งแล้วไงครับนะครับอย่างเช่นตอนนี้ในกระแสตอนนี้คือคิมคาราเชียนแล้วก็เทเลอร์สลิปนะครับบอกด้วยเว้ยบอกทำไมนะครับฮะอ่ะก็พิมพ์ Microsoft Azure เข้าไปปั๊บแล้วอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ก็คือการเมนชั่นถึง Microsoft Azure มีคนพิมพ์ Microsoft Azure ใน Google กี่คนอย่างนี้หรอครับใช่ไหมเขารวมไปถึงพวกเขาจะแบ่งหมวดฮะมันจะมีเรื่องของข่าวครับเรื่องของอะไรมากมายนะฮะเราก็ดูไปเลยนะครับ10ปีนะฮะแล้วเราสามารถเปรียบเทียบได้ด้วยนะครับเทียบกับคู่แข่งอย่างเช่น
คู่แข่งคลาวด์ของเขาก็คือ AWS ของ Amazon นั่นเองครับผมเขาจะใช้ว่า Amazon Web Service ถ้าผมจำไม่ผิดนี่ครับปึ๊บนะครับเอา Amazon ดีกว่าฮะใช่ฮะเพราะ Amazon คือที่1นะครับแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเลือกคลาวด์เจ้าไหนดีนะครับอีกอันนึงคือเราจะเห็นจากเทรนด์ครับกูแล้วก็อีกเจ้านึงก็คือ Google Cloud นะ Google Cloud นะครับเราใช้วิธีแบบนี้เนี่ยแล้วก็เขาจะ Google Cloud เขาจะ manipulate ข้อมูลตัวเองเว้ยคงไม่นะฮะไม่ครับไม่แต่เรา cross check ได้นะครับโอ้ Google Cloud มันไม่ใช่ธุรกิจหลักเขาไงใช่ไหมเขาเพิ่งมาทำเขาเพิ่งมาทำแต่เราก็จะเห็นอีกว่าเวลาที่ช่วงนี้ครับที่มันเด้งปื๊ดเนี่ยพออะไรมามันไปทางไหนนะครับแต่เนี้ยเป็นการดูแบบยังบอกอะไรได้ไม่เยอะแต่ถ้าเราจะดูว่าคนใช้จริงเยอะแค่ไหนนะฮะให้ดูที่คอมมูนิตี้ของเขานะครับก็คืออย่างเช่น Stack Overflow นั่นเอง Stack Overflow เนี่ยเป็นเว็บที่พวก developer ใช้กันเยอะนะครับแล้วพวก cloud หรืออะไรเนี่ยก็ developer ใช้ทั้งนั้นครับผมสายเนิร์ดทั้งหลายนะครับก็พิมพ์ไปเลยฮะ Stack Overflow Statistics ซึ่งเว็บของเขาเนี่ยไม่ใช่ survey นะครับเขาจะมีตัวบอกเทรนด์นะครับเข้าไปที่นี่ครับ insights.stackoverflow.com นะฮะ /trends ครับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถมาพิมพ์เซิร์ชได้นะฮะเขาจะนับดูว่ามีคนเข้ามาตั้งคำถามในเว็บบอร์ดเหล่านี้เยอะแค่ไหนนะครับถ้ามีคนใช้จริงเนี่ยจะต้องมีการถามดังนั้นเนี่ยแต่มันไม่ได้แปลว่าคนเข้ามาถามเยอะมันแปลว่าที่นั่นปัญหาเยอะปัญหาก็มีคนใช้เยอะไงพี่แต่โดยเนเจอร์ไม่อาจจะคนใช้น้อยแต่ปัญหาเยอะไงแต่ว่าไม่ควรซื้อหรือเปล่าไงมันเป็นไปได้ไหมไงอันนี้ผมชาเลนจ์โดยทั่วไปเนี่ย developer ทำงานจะเปิดเว็บไปด้วยเสมอแล้วก็จะดูวิธีทำนะครับก็อย่างเช่นพิมพ์ไปเลยครับ Azure เนี่ยมันก็จะขึ้นมานี่ครับก็จะสังเกตว่าโอ้โหมีการใช้งานค่อนข้างเยอะนะมีอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ใช้งานเว็บบอร์ดนะใช้งานเว็บบอร์ดเปอร์เซ็นต์ของคำถามที่มีในเว็บนี้ครับนะครับซึ่งเว็บนี้คือเว็บหลักแล้วนะฮะแล้วก็จะเห็นอันนี้มันเซิร์ชบนเว็บบอร์ดของอะไรได้บ้างคือท็อปิกมันต้องเป็นสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีเท่านั้นอันนี้เทคโนโลยีอย่างเดียวคนจะเข้ามาถามวิธีเขียนโค้ดอะไรพวกนี้ครับวิธีแก้ปัญหาซึ่งมันเป็นของใหม่คนต้องถามอยู่แล้วไอ้ผมอยากรู้อย่างพิมพ์ Android ได้ไหมผมอยากรู้ว่าตอนที่แบบ Huawei มันมีปัญหาอะไรตอนนั้นอะไรเงี้ยโอ้ถ้า Android Huawei ผมไม่แน่ใจนะน่าจะไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นแท็กเฉพาะเทคโนโลยีมันจะติดแท็กเทคโนโลยีอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องไปเขียนอย่างอื่นแต่เนี่ยจะเห็นเลยว่าเทรนด์ของคำถามของ Android ลดซึ่งมันแปลว่าเอ้ยเทรนด์การพัฒนาแอปใน Android มันลดลงหรือเปล่างั้นไป iOS สิแต่อันนี้มันมีความยากพี่ต้องดูลึก2สเต็ปก็คือไอ้เว็บบอร์ดนี้เนี่ยถ้าเกิดลงกันหมดแต่เราจะเห็นว่า Android มีการใช้งานมากกว่า iOS ครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วก็ iOS มันมีอยู่เครื่องเดียวคือ iPhone นะฮะแต่ตรงนี้ต้องอ่านดีๆฮะเพราะว่าพอมันถึงจุดนึงเนี่ยพอคำถามเยอะแล้วไอ้เว็บเนี้ยไม่ให้ถามซ้ำนี่คือปัญหาที่เราเพราะฉะนั้นคือไอ้คนเข้ามาใหม่อ่ะไม่ต้องมาถามใหม่ไปดูคำถามเก่าใช่ให้ดูคำถามเก่านะครับก็มีผลเหมือนกันแต่ผมคิดว่าถ้าทางที่ดีมันควรจะเป็นอย่างนี้นะคือถ้ามันไม่ขึ้นแล้วมันก็ต้องยืนได้นะครับคืออย่าลืมว่าตัวเว็บเขาก็ขยายไปเรื่อยๆนะมีคำถามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่าง MongoDB นะฮะ MongoDB เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับครับก็ทำ Database as a Service ทำพวก Data Lake พูด NoSQL ภาษา Data Lake นะครับไม่ใช่ Database แบบพวกเก็บข้อมูลที่เรียกว่า Unrelational นะเดี๋ยวเนิร์ดไปอย่าเลยนะครับก็จะพูดทำไมจะสังเกตว่าเนี่ยครับคำถามเนี่ยมันขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้แต่ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเชื่อหรือเปล่าครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย user ของ MongoDB โตแบบก้าวกระโดดมากๆนี่ไงเห็นไหมสิ่งที่ผมบอกไงบางทีคือมันแบบถามเยอะอาจจะเพราะปัญหาเยอะไม่ถามเลยอาจจะเพราะมันดีไงมันดีมากเฉพาะดีอันอย่างนี้คืออันนี้มันคืออย่างหลังอันนี้มองได้เป็นอย่างหลังแล้วก็มองได้ว่าโอเคมันค่อนข้างอิ่มตัวแล้วก็ค่อยมีคนมองว่าอิ่มตัวได้เหมือนกันแต่มันเป็นการดูได้ว่าเทคโนโลยีไหนจะมีผมคิดว่าสิ่งที่คุณอั้นกำลังจะบอกคือมันเอาไว้ดูประกอบอ่ะมันไม่ใช่ตัดสินทั้งหมดว่าควรจะซื้อหรือควรจะขายใช่คือต้องเอาหลายๆอย่างมาวิเคราะห์รวมกันครับแต่ถ้ามันขึ้นเนี่ยก็แปลว่ามีคนใช้อยู่ครับครับนี่เซิร์ชฟีโนเมนามันจะขึ้นไหมฮะโอ้ไม่ขึ้นเราไม่ได้เป็นสแต็ก
อ๋อเราไม่ได้เป็นสแต็กเออเขาไม่เรียกสแต็กสิผมใช้คำไม่ถูกเหมือนกันคือมันต้องเป็นหัวเรื่องที่เอามาถามกันโอเคตามนั้นครับอันนี้คือคีย์หลักๆนะที่คุณอั้นเอามาฝากกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับก็เข้าสู่ช่วง Q&A ซึ่งวันนี้ใช้เวลาคุ้มมากพี่อั้นโอ้โหนะฮะเห็นคุณทรายสวัสดีนะครับก็ชัดเจนมากนะครับคุณลิปซานะขอถามหน่อยครับเซ็ตทะลุ 1,730 มาแล้วแต่เหมือนโมเมนตัมมันจะหมดครับโมเมนตัมจะหมดวันนี้วอลุ่ม 6,500 เมื่อวานวอลุ่มก็ไม่ต่ำกว่า 5,000 โฟลว์ต่างชาติยังไหลเข้าผมไม่คิดผมมองต่างนะฮะว่าไม่ตรงนี้ผมไม่ได้มองว่าโมเมนตัมหมดนะครับเพราะปีตั้งแต่เข้าเดือนกรกฎาคมมาต่างชาติขายอยู่แค่วันเดียวเองนอกนั้นซื้อตลอดนะครับเพราะนั้นยังดูมีโอกาสนะครับหุ้นขึ้นมาเยอะยาวๆก็น่ากลัวรีดก็ขึ้นมาเยอะไทมิ่งค่อนข้างแพงไทมิ่งแบบนี้ควรถ้ามีเงินยาวๆควรลงทุนอะไรควรจัดพอร์ตและไม่ไทมิ่งมันนะครับถ้าบอกผมว่ายาวจริงนะมันไม่ควรไทมิ่งไงมันก็จัดพอร์ต asset allocation ไปอะไรขึ้นเดี๋ยวมันจะมีอีกสินทรัพย์นึงถ่วงลงอะไรลงเดี๋ยวอีกสินทรัพย์อีกประเภทนึงมันจะขึ้นนะครับเพราะนั้นก็จัดพอร์ต asset allocation อย่างถูกต้องซึ่งช่วงนี้ Yield Play ยังพอได้นะครับแต่ว่ามุมนึงก็คืออย่างไอ้ตัว REIT กับอสังหาผมเห็นด้วยในมุมนึงคือว่าถ้าตอนนี้จะใส่เงินเข้าไปทั้งก้อนเลยอาจจะต้องระมัดระวังและชะลอหน่อยนะครับต้องเลือกแม่นๆมากฮะตัวที่ไม่โดนเกี่ยวกับกระทบกับเศรษฐกิจครับผมคุณพิมพ์พิสุทธิ์นะครับติดตามครั้งแรกขอบคุณครับอย่าลืมมีครั้งที่2และครั้งที่3นะครับคุณเหม็งนะฮะ Q House ขอความเห็นหน่อยครับราคานี้เปิดเลยครับเปิดเลยฮะใช้ฟินโนนะครับคุณนั่นครับนี่พิมพ์อยู่พิมพ์อยู่โอเคครับเลื่อนให้ครับพี่ใช้ได้เป็นแล้วคิวเฮาส์ราคานี้เป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆด้วยเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มชะลอตัวนะแล้วก็ดูเหมือนแบงก์ชาติเองก็เปิดรูมว่าอาจจะลดดอกเบี้ยคือพอเฟดจะลดดอกเบี้ยเนี่ยทั้งโลกก็จะลดดอกเบี้ยตามกันหมดคือพร้อมจะอีซิ่งกันทั้งหมดนะครับก็ชัดเจนว่าเศรษฐกิจไทยชะลอเพราะนั้นก็ในพวกเซกเตอร์อย่าง property ซึ่งมันรีเลทกับเศรษฐกิจพอสมควรก็อาจจะผมมองว่ายังรอรัฐบาลชุดใหม่เขามากระตุ้นอะไรอย่างนี้ดีไหมเป็นผมไม่แล้วก็ดูจากราคาก็ค่อนข้างดูเป็นดาวเทรนด์นิดนึงนะยังดูยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่ไม่นิดนะพี่ไม่ใช่จะโลโอเคครับต่อไปครับกองทุนอสังหาควรดูอะไรครับที่ควรจะขายออกตอนนี้ที่ทีมเราใช้สัญญาณตัว yield gap นะครับอย่างตัว set read เนี่ยตอนนี้dividend yield มันอยู่ประมาณ 4.9 นะครับในขณะที่บอนพันธบัตรไอ้พันธบัตรไทย10ปีอยู่ประมาณเท่าไหร่ 1.9 ตอนนี้แก็บมันก็ลงมาต่ำกว่าลบ2 standard deviation แล้วนั้นก็แก็บยิ่งแคบแปลว่าตัวราคาสังหาดูไม่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี้นะครับในมุมนี้ก็คือเรามองว่าแถวๆนี้เป็นจุดที่ถ้าเข้าแล้วถือยาวๆอาจจะน่ากังวลหน่อยนะครับก็รอดูไปถามกันต่อมาเลยนะคุณชานนท์ครับกองอสังหาให้ชะลอแล้วไปลงทุนอะไรครับตอนนี้แนะนำอะไรดีกระจายความเสี่ยงครับ asset allocation พอร์ตกาก็ได้ครับถ้าไม่อยากได้กระแสเงินสดพอร์ตกิฟก็ลงทุนกระแสเงินสดนะครับก็ตอนนี้ก็ตั้งแต่ต้นปีก็ได้รีเทิร์นสักประมาณเฉลี่ยก็ถ้าปีนะเราคิดว่าปีนี้ 4% น่าจะพอได้นะครับแนวคิดการจัดพอร์ตกากับ all weather ต่างกันอย่างไรกาเป็น absolute return คือมีการปรับพอร์ตระหว่างทางค่อนข้างแบบว่าถี่ตามสถานการณ์ภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มี asset ได้มากกว่าที่ all weather มี all weather เนี่ยของ Leleo เนี่ยจัดไว้4ประเภทสินทรัพย์มีอะไรบ้างนะหุ้นตราสารหนี้อสังหา alternative investment แล้วก็ในสัดส่วนก็คือจะฟิกซ์คงที่ไม่ปรับพอร์ตบ่อยเป็น buy and hold นะครับก็ต่างกันตรงนี้นะครับชอบแบบไหนลงแบบนั้นกองทุนใหม่ TMB East Spring Global Core น่าลงทุนไหมตัวนี้เหมือนไปลงทุนใน GS Goldman Sachs ตัวที่เขาบอกว่าเอา AI กับ Machine Learning มาเลือกตัวนี้ก็ผมเห็น performance ยาวๆเมื่อเทียบกับ MSCI World แล้วก็ชนะนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะแต่ว่าถ้าลงยาวๆอ่ะชนะนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยปีละ 2-3% ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะเหมือนกันนั้นถามว่าน่าซื้อมั้ยผมคิดว่าลองไปศึกษานโยบายว่าชอบ ชอบวิธีคิดและชอบการใช้ Machine Learning เข้ามาพัฒนาหรือเปล่านะครับเฟดลดดอกเบี้ยจะมีผลอะไรกับ Global Income พวกกอง Global Income พี่อั้นตอบคำถามนี้มั้ยโอ้มีครับก็มองคล้ายๆพวกรีทฮะก็คือดีต่อ global income แต่เขาจะลดอีกหรือเปล่านั่นแหละคือลดครั้งนึงอ่ะไม่ได้มีปัญหาลด2ครั้งไม่ได้มีปัญหา3 4เนี่ยเอ้ยยังไงแรงไปหรือเปล่านะครับ
อยากทราบแนวโน้มทองพี่อั้นพี่อั้นมองทองไงทองเมื่อกี้บอกแล้วไม่เกิน 1,500 อาจจะเป็นไปได้แต่คิดว่าถึงไหมหรือว่ามองขาลงมากกว่าผมมองว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้สักพักหนึ่งนะครับจนกว่าความกลัวจะหมดโอเคก็คือลงก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ายังกลัวอยู่ใช่คือจะมีคือเหมือนคนเล่นทองเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วก็มีพวก hedge fund ด้วยเข้ามาดันครับแต่อย่างน้อยมีเพื่อกระจายความเสี่ยงกันค่อนข้างเยอะตอนนี้ครับผมมีคำถามนึงครับคำถามสุดท้ายแล้วนะครับฟินโนจะออกกองทริกเกอร์ไหมไม่มีครับจบน่าจะมีคำถามต่อว่าแล้วทำไมไม่ออกนะครับผมพิมพ์ให้ไหมพี่กองทริกเกอร์ถ้าจะออกจริงๆคือจริงๆอย่างมันจะสามารถทำให้ตัวฟังก์ชันของระบบเราอย่างเงี้ยลูกค้าซื้อที่ราคาไหนเนี่ยผมฝันไกลๆของแพลตฟอร์มของฟินโนนะคือลูกค้าตั้งได้เลยว่าอยากขายตอน NAV มันเท่าไหร่ผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นคือมันก็จะได้เป็นแปลว่าอะไรคือซื้อแล้วเราจะได้ขายไม่ใช่ซื้อแล้วก็ตอนที่มันขึ้นไปแพงๆโทรไปหาคนดูแลบัญชีถามว่าทำยังไงดีเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นเมกะเทรนด์ครับพี่ถือได้ยาวๆเราก็ถือผ่านไปอีก2เดือนมันลงมาที่ทุนเราโทรไปถามเขาบอกอ๋อมันลงมาที่ทุนแล้วครับพี่โอกาสซื้อสรุปคือมีแต่ซื้อกับซื้อไม่ได้ขายทันทีผมคิดว่าอันนี้ปัญหาของนักลงทุนไทยที่เจอเพนกับที่ปรึกษาด้านการเงินแบบที่เราเจอบางคนนะที่ดวงไม่ดีหน่อยอันนั้นในมุมนึงคือเราอาจจะอยากขายเทคโปรฟิตบ้างนะครับในมุมเนี้ยผมคิดว่าฟินโนอยากจะมีฟังก์ชันอะไรพวกนี้ในการตอบโจทย์นะครับแต่ว่าถึงแม้ณตอนนั้นยังไม่มีณตอนนี้พอร์ตฟินโนของเราไม่ว่าจะเป็นพอร์ตของเราเองหรือพอร์ตที่ลงทุนกับกูรูพอร์ตของเราทุกครั้งที่สถานการณ์ตลาดปรับเปลี่ยนหรือว่าเราคิดว่าได้จังหวะเทคโปรฟิตเราก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ยังไงฟินโนมีน่ามีข้อนี่แหละมีองค์ความรู้ดีๆมีแพลตฟอร์มดีๆมีคำแนะนำดีๆแล้วก็เนี่ยครับเรามีไลฟ์ที่เราจะมาได้มาเจอกันทุกๆสัปดาห์ครับวันนี้ก็คุณอั้นมีอะไรฝากไหมฝากผลงานตัวเองหน่อยไม่มีแล้วครับ2 ทุ่มกว่าแล้วครับอยากกลับบ้านเหมือนกันใช่ไหมฮะครับมีคนที่บ้านรอครับแฟนรอเขาไม่เคยรอรอเล่นนะครับรอเล่นนะครับเบื่อฟังอยู่นะครับครับผมเป็นน่ารักที่สุดครับผมคุณอั้นและทีมงานทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ